แบบฝึกหัด 12.9.2 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงินนะคะแสดงวิธีหาคำตอบข้อที่1นะคะแก้วตามีเงิน917.50 บาทต้นกล้ามีเงินมากกว่าแก้วตา193.50 บาทต้นกล้ามีเงินเท่าไรนะคะโจทย์ถามต้นกล้ามีเงินเท่าไรโจทย์บอกแก้วตามีเงิน917.50 บาทต้นกล้ามีเงินมากกว่าแก้วตา193.50 บาทนะคะวิธีทำนะคะแก้วตามีเงิน917.50 บาทนะคะต้นกล้ามีเงินมากกว่าแก้วตา193.50 บาทนะคะต้นกล้ามีเงินเราก็จะได้50+50ก็เป็น100นะคะ7+3 เป็น 10ใส่0ทด1 1+9 เป็น 10บวกตัวทดอีก1ก็เป็น11ใส่1ทด1 9+1 เป็น 10บวกตัวทดอีก1ก็เป็น11นะคะหรือ100สตางค์ก็เท่ากับ1บาทนะคะก็จะได้1111นะคะต้นกล้ามีเงิน 1,111 บาทนะคะต่อไปข้อที่2นะคะโทรทัศน์ราคามากกว่าพัดลมไอเย็น 2,554.75 บาทถ้าโทรทัศน์ราคา 8,750 บาทพัดลมไอเย็นราคาเท่าไรโจทย์ถามพัดลมไอเย็นราคาเท่าไรโจทย์บอกโทรทัศน์ราคามากกว่าพัดลมไอเย็น 2,554.75 บาทถ้าโทรทัศน์ราคา 8,750 บาทวิธีทำนะคะโทรทัศน์ราคา 8,750 บาทโทรทัศน์ราคามากกว่าพัดลมไอเย็น 2,554.75 บาทพัดลมไอเย็นราคาก็จะได้0ลบ75ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะเราก็ยืมตรงนี้ก็จะเป็น 8,749 ตรงนี้ก็จะเป็น100นะคะ100ลบ75ก็จะเหลือ25นะคะ9ลบ4เหลือ5 4ลบ5ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราก็ไปยืมตรงนี้เป็น6ตรงนี้เป็น14นะคะ14ลบ5เหลือ9 6ลบ5เหลือ1 8ลบ2เหลือ6นะคะคำตอบก็จะเป็นพัดลมไอเย็นราคา 6,195 บาท 25 สตางค์นะคะต่อไปข้อที่3นะคะเมื่อวานนี้แม่ค้าขายขนมได้เงิน 1,595 บาท 50 สตางค์วันนี้ขายขนมได้เงินมากกว่าเมื่อวานนี้476บาท75สตางค์วันนี้แม่ค้าขายขนมได้เงินเท่าไรวิธีทำนะคะเมื่อวานนี้แม่ค้าขายขนมได้เงิน1,595 บาท50สตาง
วันนี้ขายขนมได้เงินมากกว่าเมื่อวานนี้476บาท75สตางค์นะคะวันนี้แม่ค้าขายขนมได้เงินก็จะได้เท่ากับ0บวก5ได้5นะคะ5บวก7เป็น12 5บวก6เป็น11ใส่1ทด1 9บวก7เป็น16บวกตัวทดอีก1ก็เป็น17ใส่7ทด1 5บวก4เป็น9บวกตัวทดอีก1ก็เป็น10ใส่0ทด1 1บวกกับตัวทดอีก1ก็เป็น2นะคะหรือ100สตางค์ก็เท่ากับ1บาทนะคะก็จะได้2,072บาท25สตางค์นะคะคำตอบวันนี้แม่ค้าขายขนมได้เงิน2,072บาท25สตางค์นะคะต่อไปข้อที่4นะคะพ่อค้าขายกล้วยหอมได้เงิน4,750บาท50สตางค์ขายกล้วยไข่ได้เงินน้อยกว่าขายกล้วยหอม995บาท25สตางค์พ่อค้าขายกล้วยไข่ได้เงินเท่าไรวิธีทำนะคะพ่อค้าขายกล้วยหอมได้เงิน4,750บาท50สตางค์ขายกล้วยไข่ได้เงินน้อยกว่าขายกล้วยหอม995บาท25สตางค์นะคะพ่อค้าขายกล้วยไข่ได้เงินก็จะได้50ลบ25ก็จะเป็น25นะคะ0ลบ5ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราก็ยืมตรงนี้เป็น4ตรงนี้เป็น10นะคะ10ลบ5เหลือ5นะคะ4ลบ9ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราก็ยืมตรงนี้เป็น6ตรงนี้เป็น14นะคะ14ลบ9เหลือ5 6ลบ9นะคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราก็ยืมตรงนี้เป็น3ตรงนี้เป็น16นะคะ16ลบ9เหลือ7แล้วก็3ไม่มีตัวลบนะคะเราก็จะได้พ่อค้าขายกล้วยไข่ได้เงิน 3,755 บาท25สตางค์นะคะต่อไปข้อที่5นะคะพ่อค้าจ่ายเงินซื้อกางเกงน้อยกว่าเสื้อ110บาท25สตางค์พ่อค้าจ่ายเงินซื้อกางเกง475บาท75สตางค์พ่อจ่ายเงินซื้อเสื้อเท่าไรวิธีทำนะคะถ้าพ่อจ่ายเงินซื้อกางเกง475บาท75สตางค์พ่อจ่ายเงินซื้อกางเกงน้อยกว่าเสื้อ110บาท25สตางค์นะคะพ่อจ่ายเงินซื้อเสื้อก็จะเป็น75บวก25ก็เป็น100นะคะ5บวก0ได้5 7บวก1เป็น8 4บวก1ก็เป็น5นะคะหรือ
100สตางค์ก็จะเป็น1บาทนะคะก็จะได้586บาทนะคะคำตอบพ่อจ่ายเงินซื้อเสื้อ586บาทนะคะต่อไปข้อที่6นะคะแม่ค้าขายกุ้งไป1976บาทซื้อกุ้งมาน้อยกว่าที่ขายไป395บาท75สตางค์แม่ค้าซื้อกุ้งมาเท่าไรวิธีทำนะคะแม่ค้าขายกุ้งไป1976บาทซื้อกุ้งมาน้อยกว่าที่ขายไป395บาท75สตางค์นะคะแม่ค้าซื้อกุ้งมาเราก็จะได้0ลบ75ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะเราก็ยืมตรงนี้ก็จะเป็น1975ตรงนี้ก็จะเป็น100นะคะ100ลบ75ก็จะเหลือ25นะคะ5ลบ5เหลือ0นะคะ7ลบ9ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราก็ยืมตรงนี้ก็จะเป็น8ตรงนี้ก็จะเป็น17นะคะ17ลบ9เหลือ8 8ลบ3เหลือ5 1ไม่มีตัวลบนะคะเราก็จะได้แม่ค้าซื้อกุ้งมา 1,580 บาท25สตางค์นะคะ